ความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมที่พัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้งทำให้มนุษย์เรานำหุ่นยนต์เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตเป็นทั้งเพื่อนเล่นช่วยแบ่งเบาภาระงานต่างๆหุ่นยนต์บางตัวทำหน้าที่แทนมนุษย์แทบจะ 100% กันเลยทีเดียววันนี้อับดุลไททูบจะพาไปทำความรู้จักกับ10หุ่นยนต์สุดล้ำเพื่อนแท้มนุษย์ยุคใหม่รับรองว่าดูจบแล้วอยากมีไว้ใช้งานหรือมีไว้ติดบ้านกันแน่นอนครับหนึ่งดิจิตหุ่นยนต์ส่งของฮิวแมนนอยด์ที่พัฒนาขึ้นมาโดยบริษัทฟอร์ดเคลื่อนไหวได้คล้ายกับมนุษย์มีระบบเซ็นเซอร์นำทางที่ติดตั้งไว้รอบลำตัวและแขนขาทำให้ขยับขยื่นได้อย่างกระฉับกระเฉงถือของหนักได้สบายๆเป็นดาวรุ่งของบริการขนส่งพัสดุที่กำลังขยายตัวและเติบโตอย่างรวดเร็วในขณะนี้ดิจิตสามารถเดินผ่านพื้นผิวกรุกระแบกของที่มีน้ำหนัก20กิโลกรัมขึ้นบันไดไปส่งของถึงหน้าประตูบ้านใช้แบตเตอรี่ขนาดเล็กกว่าหุ่นยนต์ปกติทั่วไปเพราะสามารถกลับไปชาร์จแบตเตอรี่ที่รถตู้ไร้คนขับได้ทันทีหลังทำงานเสร็จจึงไม่จำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่ขนาดใหญ่เพื่อสะสมพลังงานไว้มากๆและยังมีกล้องและระบบไลด้าซึ่งคล้ายกับเรดาร์ไว้คอยตรวจจับวัดระยะห่างของวัตถุทำให้เคลื่อนที่ได้โดยอัตโนมัติไม่ชนกับสิ่งกีดขวางต่างๆสองสปอตหุ่นยนต์ช่วยงานภาคสนามหุ่นยนต์ที่มีลักษณะเหมือนกับสุนัขสามารถเปิดประตูได้เองลากรถขึ้นบันไดเดินในพื้นที่สมบุกสมบันหรือแม้แต่การเต้นตามเพลงก็ได้ด้วยเช่นกันสปอตเป็นสินค้าแห่งความภูมิใจของบริษัท Boston Dynamic ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องมาตามลำดับอัปเดตเวอร์ชั่นใหม่อยู่เรื่อยๆให้สามารถทำงานภาคสนามที่ซับซ้อนได้มากยิ่งขึ้นด้วยเหตุผลที่สร้างหุ่นยนต์ในรูปแบบของสุนัขก็เพื่อความคล่องตัวในการใช้งานและสุนัขยังเป็นสัตว์เลี้ยงที่เป็นมิตรกับมนุษย์สปอตทำงานได้โดยอิสระตามลำพังอาศัยเพียงแค่การสั่งงานของมนุษย์จากระยะทางไกลในลักษณะคล้ายกับการทำงานของโดรนมีการติดตั้งกล้องเอาไว้ที่ตัวหุ่นยนต์เพื่อส่งภาพกลับมายังศูนย์ควบคุมลูกค้าที่นำสปอตไปใช้งานมีทั้งแท่นขุดเจาะน้ำมันกลางทะเลและหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดสามหุ่นยนต์น้องหมา Made in China หลังโลกได้รู้จักกับสปอตมาหลายปีบริษัทเวยหลานของจีนก็ได้พัฒนาหุ่นยนต์น้องหมาอัลฟาดอกขึ้นมาด้วยเทคโนโลยีระบบ 5G สั่งงานผ่านรีโมทคอนโทรลมีความคล่องแคล่วเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วเดินทางได้15กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป้าหมายหลักคือสำหรับเป็นเพื่อนเล่นสัตว์เลี้ยงหรือรปภ.ช่วยรักษาความปลอดภัยที่สำคัญคือราคาถูกกว่าสปอตถึง30เท่าจึงทำให้อัลฟาดอกขายดิบขายดีและเตรียมที่จะพัฒนาให้สามารถส่งเสียงร้องหรือเห่าได้ในอนาคตขณะเดียวกันเทนเซ็นต์บริษัทไอทีรายใหญ่ของจีนก็เปิดตัวเจ้าแม็กซ์หุ่นยนต์น้องหมาที่เพิ่มล้อเข้าไปทำให้วิ่งได้เร็วถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงแม็กซ์สามารถปรับเปลี่ยนกลไกการจัดร่างกายยืน2ขาได้ทำกิจกรรมได้หลากหลายมากขึ้นกระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง6เขมรตีลังกาลุกขึ้นนั่งและนอนราบลงได้เอง 4. ม็อบฟรินหุ่นยนต์สัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงขนปุกปุยยุคดิจิตอลที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ดูแลง่ายช่วยคลายเครียดไม่ต้องให้น้ำให้อาหารไม่ต้องคอยทำความสะอาดเพราะจะไม่อึเลอะเทอะขอเพียงอย่าลืมชาร์จแบตเตอรี่เจ้ามัฟฟรินพร้อมที่จะเป็นเพื่อนคุยแก้เหงาให้กับเจ้าของแวนการ์ดอินดัสทรีบริษัทผู้สร้างจากญี่ปุ่นยังออกแบบมาให้มัฟฟรินสามารถเรียนรู้และพัฒนาอารมณ์ไปพร้อมๆกับเจ้าของมีเซ็นเซอร์รับรู้เสียงและการเคลื่อนไหวและโหมดความรู้สึกแบบต่างๆตอบโต้กลับมายังผู้เล่นที่เล่นกับมันได้อีกด้วย 5. ฮุนไดไทเกอร์ X1หุ่นยนต์กู้ภัยอีกหนึ่งนวัตกรรมจากเกาหลีใต้กับยานพาหนะกึ่งหุ่นยนต์ขับเคลื่อน4ล้อพร้อมกลไกแปลงร่างให้เดินหรือปีนป่ายไปบนพื้นผิวครุขระสมบุกสมบัน
เสือน้อยฮุนไดเอ็กซ์วันที่มีขนาดใกล้เคียงกับแมวนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อคาดหวังว่าจะนำไปใช้ทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยนำเสบียงอาหารหรือสิ่งของจำเป็นเข้าไปส่งในพื้นที่ห่างไกลรกร้างกลางป่าเวลาที่เกิดภัยพิบัติหรือใช้ในการสำรวจทางวิทยาศาสตร์เป็นต้น 6. Ingenuity หุ่นยนต์สำรวจดาวอังคารนี่เป็นนวัตกรรมที่ NASA หรือองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติของสหรัฐนำไปใช้งานจริงแล้วบนดาวอังคาร Ingenuity เป็นเฮลิคอปเตอร์โดรนและกล้องถ่ายรูปที่รวมไว้ในตัวเดียวกันโดย Ingenuity เดินทางไปพร้อมกับยานสำรวจ Perseverance แล้วล่อนลงจอดบนดาวอังคารจากนั้นก็ปล่อย Ingenuity ออกไปบินสำรวจเก็บภาพจากมุมสูงโดยควบคุมการทำงานจากห้องทดลองในรัฐแคลิฟอร์เนียและส่งภาพบรรยากาศจากนอกโลกกลับมาได้ทันทีโดยมีเป้าหมายในการปฏิบัติภารกิจเพื่อศึกษาลักษณะทางภูมิศาสตร์บนดาวอังคาร 7. โบบอทหุ่นยนต์ช่วยงานก่อสร้าง Flintstone สตาร์ทอัพในออสเตรียที่เคยประสบความสำเร็จกับการระดมทุนเพื่อสร้างหุ่นยนต์เครื่องพิมพ์3มิติมาก่อนได้ขยับมาพัฒนาหุ่นยนต์โบบอทที่ทำงานได้หลากหลายมากขึ้นในการก่อสร้างทั้งงานเจาะผนังงานเจียโลหะวางก้อนอิฐพ่นสีโดยยังคงเอกลักษณ์ในเรื่องของการพิมพ์3มิติสำหรับการก่อสร้างเอาไว้โดยฟังก์ชันการทำงานเหล่านี้รวมเอาไว้ในหุ่นยนต์ขนาดกระทัดรัดที่เคลื่อนที่ในไซต์ก่อสร้างได้อย่างคล่องแคล่วขึ้นบันไดได้เองขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าสามารถทำงานได้นาน8ชั่วโมงต่อการชาร์จแบตเตอรี่1ครั้งเจ้าโบบอทนี้ทำงานตามคำสั่งผ่านแอปพลิเคชันและมีจุดเด่นเรื่องของความแม่นยำในงานช่างชนิดต่างๆสะท้อนให้เห็นภาพความเป็นไปได้ในอนาคตที่จะได้เห็นการก่อสร้างบ้านหรืออาคารต่างๆโดยที่มนุษย์ทำหน้าที่เพียงแค่โฟร์แมนควบคุมโดยไม่ต้องลงมือเอง 8. HRP 5P หุ่นยนต์ช่วยงานตกแต่งภายในฮิวแมนนอยด์สัญชาติญี่ปุ่นที่ได้รับการวิจัยและพัฒนาจนแขนทั้งสองข้างสามารถหยิบจับยกของที่มีน้ำหนักประมาณ13กิโลกรัมอย่างแผ่นไม้กั้นห้องไปติดตั้งได้เองแบบสบายๆช่วยประหยัดเครื่องทุ่นแรงไปหลายอย่างไม่ต้องใช้บันไดสว่านค้อนหรืออุปกรณ์ช่างอีกหลายอย่างเพราะเจ้า HRP 5P จัดให้ได้ทุกอย่างทำงานได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวใช้เท้าเดินไปยังเส้นทางที่กำหนดได้อัตโนมัติทำงานเสร็จทันตามเวลาที่กำหนดได้อย่างง่ายดายซึ่งรวมไปถึงการทำงานหนักในสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษกับมนุษย์ HRP 5P ก็สามารถช่วยได้เช่นกัน 9. หุ่นยนต์จิ๋วช่วยงานการแพทย์นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลในสหรัฐพัฒนาหุ่นยนต์ขนาดเล็กมากจนไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าออกแบบให้มีลักษณะเหมือน4ขาที่จะเคลื่อนที่โดยใช้แสงเลเซอร์เป็นตัวช่วยให้หุ่นยนต์ขนาดจิ๋วให้ขยับเขยื้อนได้กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาโดยคาดหวังว่าหุ่นยนต์ขนาดจิ๋วนี้จะทำหน้าที่เสมือนเครื่องมือแพทย์ที่จะฉีดเข้าไปในร่างกายมนุษย์เพื่อไปทำหน้าที่ในระดับเซลล์เช่นการตามหาและตรวจจับเซลล์มะเร็งป้องกันไม่ให้เนื้อร้ายเจริญเติบโตลุกลามเป็นอันตรายกับมนุษย์ 10. Samsung Bot Handy หุ่นยนต์ช่วยงานบ้านหุ่นยนต์แขนเดียวสัญชาติเกาหลีที่จะช่วยคุณแม่บ้านจัดบ้านเสิร์ฟอาหารเอาผ้าเข้าเครื่องซักผ้าเอาจานเข้าเครื่องล้างจานได้เพราะใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการจดจำแนกและประเมินขนาดรูปทรงและน้ำหนักของวัตถุต่างๆภายในบ้านผ่านสายตาดิจิตอลเพื่อกำหนดแรงที่ใช้ในการบีบจับเคลื่อนย้ายสิ่งของเป็นผู้ช่วยหยิบจับในการทำงานบ้านที่น่าสนใจเพื่อนๆชาวอับดุลไททูบชอบหุ่นยนต์ตัวไหนเป็นพิเศษหรืออยากมีตัวไหนไว้ใกล้ๆตัวกันบ้างหรือเปล่าครับพูดคุยกันได้ในความเห็นได้เลยครับ